ชาวนาจีนเลิกจนเลิกท้อรุ่งด้วยเทคโนโลยี 5G ค่ะกวางโจได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มปริมาณการผลิตและคุณภาพให้กับข้าวในนาโดยข้าวซือเหมียวของเขตเจิ้งเฉิงในนครกวางโจมณฑลกวางตุ้งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของจีนนะคะเป็นสินค้าเกษตรดั้งเดิมของท้องถิ่นข้าวที่หุงสุกแล้วนั้นจะมีกลิ่นหอมและก็มีความนุ่มอร่อยโดยเมื่อไม่กี่ปีมานี้เขตเจิ้งเฉิงได้ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและก็เพิ่มคุณภาพของข้าวซือเหมียวมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นมาด้วยซึ่งผลักดันให้เกษตรกรใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 5G อย่างเต็มที่สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายข้าวทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและคาดการรายได้ได้แม่นยำด้วยโดยเครือข่ายเทคโนโลยี 5G นี้มีคุณสมบัติทั้งความดีเลย์ต่ำกินข้อมูลน้อยในย่านความถี่ต่ำที่มีความสามารถทะลุทะลวงอุปสรรคสูงมากกว่าคลื่นความถี่สูงมีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในทุ่งนาทำให้เกษตรกรสามารถทราบข้อมูลความชื้นในดินสารอาหารในดินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ทันท่วงทีสามารถปรับสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกได้โดยอัตโนมัติจัดการกับปัญหาที่พบได้ทันทีนอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกที่มีคุณภาพแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตได้มากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังทำให้เกษตรกรสามารถปกป้องผลผลิตของพวกเขาจากแมลงและโรคในระยะไกลและช่วยลดการสูญเสียได้อีกด้วยในนิคมแห่งนี้นะคะก็ยังใช้โดรนในการหว่านเมล็ดพ่นยาฆ่าแมลงแล้วก็ให้ปุ๋ยซึ่งโดรนสามารถหว่านเมล็ดข้าวโดยเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมส่วนในการให้ปุ๋ยนั้นก็ทำได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากกว่าแรงงานของคนและยังประหยัดต้นทุนการผลิตได้มากถึง10%ทำให้เวลานี้นักการเกษตรกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ต้องการคนทำงานที่มีความรู้ความสามารถไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเวลานี้ต้องการนักการเกษตรมือใหม่จำนวนมากเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ทำให้หน่วยงานด้านการเกษตรพากันจับตานักศึกษาใหม่เพื่อหาคนมาทำงานค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสฉวนนะคะจึงร่วมมือกับบริษัททงเวยกรุ๊ปนะคะผู้ผลิตอาหารสัตว์ร่วมกันเฟ้นหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีปศุสัตว์หรือสาขาวิชาสัตวแพทย์สัตววิทยาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการเวลานี้บุคลากรด้านการเกษตรจะถูกแย่งตัวกันไปจนหมดและมีการเสนอเงินเดือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างแรงจูงใจก่อนหน้านี้สาขาวิชาการเกษตรและวรรณศาสตร์นั้นไม่ได้รับความนิยมมากนักแต่เมื่อกลางปี2564เกิดการแย่งตัวบุคลากรกันอย่างดุเดือดอาชีพนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 145%อัตราส่วนระหว่างจำนวนบุคลากรที่ต้องการในสาขาที่เกี่ยวข้องและจำนวนบุคลากรที่มีอยู่คิดเป็น20:1และ30:1เลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ